คืนอันแสนอึกทึกเมื่อถึง6โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นความเงียบก็เข้ามาเยือนผมคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่บาหลีครับที่เห็นว่าบาหลีกลายเป็นเมืองร้างอย่างนี้นะครับหนึ่งในความเชื่อโบราณเขาว่ากันว่าหลังจากที่มีวันปล่อยผีเมื่อคืนที่ผ่านไปแล้วนะครับวันนี้จึงเหมือนเป็นการหลอกผีเพื่อให้คิดว่าเมืองนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วผีก็เลยจะได้ไปที่อื่นและพาความโชคร้ายสิ่งไม่ดีไม่งามให้ออกไปจากเมืองด้วยนั่นเองครับวันนี้คือวันเนียปีนะครับซึ่งเป็นวันปีใหม่ของบาหลีนะครับไม่น่าเชื่อว่าเมื่อคืนเนี่ยหลังจากที่มีการเฉลิมฉลองกันอึกทึกกึกก้องไปทั่วเมืองนะครับผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงตอนนี้เปลี่ยนไปเรากับเป็นคนละเมืองคนละโลกกันเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาชื่อว่าวันเงียบนะครับเชื่อเลยเงียบจนเข้าขั้นน่ากลัวเลยนะครับผมดูเลยครับปิดหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเลยนะครับบนถนนแห่งนี้คือถ้าใครไม่รู้จักเทศกาลนี้นะครับแล้วตื่นขึ้นมาวันนี้เนี่ยถ้าออกมาเดินบนถนนเนี่ยอาจจะต้องคิดว่าเหมือนในหนังซอมบี้นะครับที่มีผีดิบมากินคนไปหมดเลยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับก็เราก็ไม่อยากจะไปทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีเขามากนะครับเราต้องเคลื่อนตัวไปแบบเงียบๆนะครับเพื่อเก็บบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับผมก็อาจจะไปได้ไม่ไกลมากนะครับแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยเมืองนี้เนี่ยวันนี้ปิดทุกอย่างจริงๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับชายหาดหรือแม้แต่สนามบินนะครับก็ยังปิดโรงแรมก็ถูกปิดหมดนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องถือกฎเดียวกับชาวพื้นเมืองนะครับคือออกไปไหนไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามีพี่นะครับชาวเมืองเนี่ยคอยด้อมๆมองๆอยู่นะครับไม่ได้แอบมานะครับเพราะนั้นแต่ว่าเขารับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับพื้นที่นะครับว่าไม่ให้มีใครออกมานะครับผมถ้าใครออกมาทำเสียงเอะอะโวยวายหรือว่าออกมาภายนอกบ้านเนี่ยก็จะถือว่ามีความผิดต่อกฎบ้านกฎเมืองของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่แค่นี้สังเกตการไว้รอบๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าบ้านดีกว่ากลัวโดนจับมานู่นแล้วขอโทษครับพี่Strange New Year celebration I have ever seen in the world. Last night you just had a big parade and celebration and playing music, and then like a few hours after that, it became different, totally different, like silence. This is the called Nyepi, which is like silent. The main idea of Nyepi is like.You think back, like what you have done in the past years. Is it good or bad? Think inside you. This is about to be a better person in the future, upcoming years. That's the main idea of Nyepi. So they have the some rule that's really important. That's like tradition and from Hinduism, like it's no fire, no fire, no working, yes, and then no eating, and then no talking too.But the main idea is like meditation. ซึ่งข้อห้ามในวันเงียบก็จะมีอยู่ดังต่อไปนี้นะครับ
1. ห้ามออกไปนอกบ้าน 2. ห้ามเปิดไฟ 3. ห้ามแม้แต่จะทำกับข้าว 4. ห้ามพูดคุยส่งเสียงดังห้ามทำกิจกรรมใดๆเลยส่วนนักท่องเที่ยวนี่ก็โดนห้ามแบบเดียวกันนะครับผมเพราะว่าผมเห็นเขาเตรียมการสำหรับวันเงียบเช่นกันโดยเขาจะเอากระดาษเนี่ยมาปิดทั้งช่องประตูและหน้าต่างเอาไว้นั่นก็เพราะว่าปกติแล้วในวันนี้เนี่ยตามบ้านเรือนต่างๆเขาจะห้ามไม่ให้เปิดไฟเด็ดขาดแต่โรงแรมก็มักจะอนุโลมให้กับนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในห้องพักนะครับดังนั้นเขาจึงต้องมีกระดาษมาคอยปิดช่องหน้าต่างประตูไม่ให้แสงจากในห้องเล็ดลอดออกมาข้างนอกจนรบกวนชาวบ้านได้นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังต้องอยู่ในห้องแบบเงียบๆนะครับอยู่ภายในโรงแรมเท่านั้นห้ามออกไปไหนเด็ดขาดและแม้แต่โทรทัศน์ก็ไม่มีรายการอะไรให้ดูเลยล่ะครับโหดจริงๆครับไม่ว่าเปิดช่องไหนนี่ไม่มีอะไรดูเลยนะครับสถานีโทรทัศน์ที่บาหลีวันนี้นี่ปิดหมดทุกช่องนะครับและสำหรับผมนะครับผู้ที่แต่ละวันเนี่ยใช้ชีวิตแบบไม่หยุดนิ่งนะฮะมีเวลาเท่าไหร่ก็ใช้ไม่พอเวลาที่ต้องมาอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรดูไม่สามารถออกไปไหนได้ยอมรับครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานจริงๆนะครับวินาทีนั้นเนี่ยใจมันร้อนรุ่มนะครับเหมือนเด็กโดนกักบริเวณนะครับวันปีใหม่ที่บาหลีของผมเนี่ยก็เลยผ่านไปอย่างเชื่องช้าซะเหลือเกินเหลือไปดูพวกพี่ๆชาวบาหลีนะครับที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยเขาไม่ทำอะไรกันมากครับไม่ออกไปไหนไม่พูดไม่คุยไม่แม้แต่จะรับประทานอาหารกันทำเอาผมสงสัยจริงๆนะครับว่าพวกเขาสามารถผ่านวันอันสุดแสนจะอึดอัดทรมานนี้ในแต่ละปีเนี่ยไปได้ยังไงครับเทศกาลเนปีนะครับปีใหม่บาหลีนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยพี่ๆเขาจะไม่รับประทานกันนะครับตามกฎของประเพณีของเทศกาลนะครับยกเว้นก็แต่พวกเรานะครับเขาเห็นว่าเราเป็นทีมงานต่างชาตินะครับเขาก็เลยจัดเตรียมอาหารมาให้อาหารนี่ก็จำเป็นจะต้องเตรียมไว้ครับก่อนวันเทศกาลนะครับก็จะมาทำอาหารกันปรุงอาหารกันวันนี้ไม่ได้นะครับผมแต่ก็เด็กน้อยนี่ก็ได้รับความอนุโลมนะครับถ้าหิวนี่ก็มาร่วมทานกับเราได้นะครับแล้วก็เราก็เลยต้องขออนุญาตรับประทานอาหารนะครับเพราะว่าเราหิวแล้วก็ขออนุญาตใช้ไฟเพียงเล็กน้อยนะครับไม่สามารถเปิดไฟสว่างได้เพราะงั้นเดี๋ยวข้างนอกจะเห็นเรานะครับว่ามีการเปิดไฟนะครับแล้วก็จะถูกตักเตือนบริเวณโดยรอบตอนนี้นะครับทุกบ้านปิดไฟหมดเลยเงียบหมดเลยนะครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าผมจะอยู่รอดมาถึงเวลานี้ได้ของวันเงียบที่ไม่ได้ทำอะไรนี้นะครับครับทานกันในความมืดอย่างนี้แหละครับไปไหมเฮ้ยไปยักไหมครับไปกินเงียบๆแต่ซัดเดียบนะครับปีใหม่ที่เงียบที่สุดในโลกเนี่ยกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแม้จะรู้สึกไม่คุ้นชินแล้วก็อึดอัดมากๆนะครับแต่ว่าผมว่านี่ก็คือความชาญฉลาดของบรรพบุรุษชาวบาหลีที่สร้างกุสโลบายนี้เอาไว้นะครับในวันขึ้นปีใหม่ของพวกเขาที่พวกเขาต้องการให้คนได้ใช้ความเงียบมาสำรวจจิตใจของตนเองคิดทบทวนถึงเรื่องราวทั้งร้ายดีในปีที่ผ่านมาเพื่อให้มีสติในการเริ่มต้นชีวิตในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ครับ